ัสดีค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายการไดซูกิซามูไรเจแปนได้จัดทำทัวร์ครั้งแรกร่วมกับโอลิมปัสไทยแลนด์เพื่อเดินทางไปถ่ายภาพวิวหิมะที่สวยงามของจังหวัดอิวาเตะโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเดินทางทั้งหมด19คนรวมทั้งช่างภาพมืออาชีพและทีมงานถ่ายทำที่ร่วมเดินทางและสนุกไปกับโลกของหิมะและเราจะนำเสนอการเดินทางทั้งหมดให้คุณได้ชมเป็นซีรีส์เลยค่ะในวันนี้เราจะไปเที่ยวฮาชิมานไทยภูเขาทางเหนือของจังหวัดอิวาเตะเราไปเริ่มเดินทางกันเลยค่ะนี่คือรายการไดซูกิซามูไรจัปปาสวัสดีครับผมชื่อโอคุโนครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะคุณโอนะฮะใครที่เคยผ่านมาแล้วก็อาจจะเจอกันในเทปคิวชูที่ผ่านมาของรายการไดซูกิซามูไรเจแปนนะฮะวันนี้โอกับโอคุโนซังรับหน้าที่2คนเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวที่เมืองฮาชิมันไตจังหวัดอิวาเตะนั่นเองนะฮะใช่ครับแต่วันนี้เราไม่ได้ไปกัน2คนเราไปพร้อมกับทัวร์โอลิมปัสไดซูกิซามูไรเจแปนโฟโต้เช็คกิ้งทัวร์ครั้งที่1นะฮะใช่ครับนี่ครับใช่โอลิมปัส OMD Elite Mark 2ส่วนของโอนะฮะก็จะเป็นโอลิมปัสเพลไลท์ EPL 7นะฮะเซลฟี่สวยงามมากตัวนี้เรา2คนเนี่ยจะไปเก็บภาพความสวยงามกันที่เมืองฮาชิมันไตนั่นเองนะฮะเราไปกันดีกว่าครับผมไปกันครับที่มาที่ญี่ปุ่นแห่งนี้อยากจะถ่ายภาพอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอยากถ่ายภาพน้ำตกน้ำแข็งอะครับ wow. ก็เลยคิดว่าแบบไหนๆโอลิมปัสจัดแล้วก็เลยมาร่วมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เหมือนใช้กล้องโอลิมปัสมาตลอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็อยู่กับคนที่สองแล้วนะฮะที่เรามาสัมภาษณ์พี่หนุ่ยสวัสดีครับ ผมตั้งใจว่าอยากไปถ่ายอะไรเมืองโบราณหรือว่าบ้านชนบทแล้วที่มีหิมะปกคลุมเพราะยังไม่เคยถ่ายอย่างนี้มาก่อนเลย Yahoo!ตอนนี้เราถึงที่สนามบินมิซาวะวันนี้ลมเยอะใช่ไหมใช่ครับวันนี้ลมแรงมากนะครับกว่าจะลงจอดเครื่องได้เลทไปตั้ง50นาทีเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้บริเวณรอบๆนี่ก็จะเห็นได้ว่ามีหิมะปกคลุมอยู่ว้าวหิมะอากาศน่าจะอากาศดีมากๆอากาศดีอากาศดีนะฮะโอคุโนซังแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงเป้าหมายฮะเราเป้าหมายเราจะไปที่ฮาชิมันไตใช่ฮะเดี๋ยวสองชั่วโมงใช่ประมาณ2ชั่วโมงนะฮะเราจะนั่งรถบัสจากที่นี่ไปนะฮะโอเคไปครับไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการใช้งานกล้องถ้าใดสอบถามการใช้งานนะครับก็สอบถามได้จากสตาฟทุกคนเลยเจอไหมฮะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็คือถ่ายช็อตเดียวถ้าเป็นสี่เหลี่ยมรูปสัญลักษณ์หัวใจหรือขนาดต่างก็คือถ้ารูปหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องของไซเลนโหมดก็คือหมดจริงเงียบไม่มีเสียงชัตเตอร์ตอนนี้นะฮะเราแวะพักทานอาหารก่อนที่จะเข้าถึงเมืองฮาชิมันไตครับคุณผู้ชมโอ้หนาวมากตอนนี้อากาศนะฮะติดลบ4องศาครับอากาศดีมากตอนนี้เราพักทานอาหารพร้อมกับลูกทัวร์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทัวร์รอบเมืองฮาชิมันไตกันตอนนี้เราเข้าไปทานอาหารกันก่อนไปครับดีเริ่มมีดีตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่ด้านภายในร้านแล้วนะฮะมาพักแวะทานข้าวก่อนที่จะไปถึงเมืองฮาชิมันไตนั่นเองนะฮะตอนนี้เราอยู่ด้านในร้านรีบไม่เห็นที่โอกระไรสกินนะฮะเป็นลาเมงสุดพิเศษของร้านเลยนะฮะน่ากินมากแต่ขอถ่ายรูปเก็บไว้เองนะ
จำใช้ได้เลยครับจำนี้ใช้ได้เลยครับตอนนี้นะฮะคุณโอซังหนาวมากตอนนี้เราก็เปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจากผู้ใหญ่ใจดีของเราจากเมืองฮาจิมันไตนะฮะก็มีการเปลี่ยนรองเท้าให้ฟรีๆเลยแล้วตอนนี้เราแวะก่อนที่จะเข้าเมืองฮาจิมันไตนะฮะเราได้แวะตรงสะพานแห่งหนึ่งซึ่งน้ำตกอันนี้น้ำตกอะไรฮะโอคุณโอซังธรรมดาโอคุณโอซังบอกว่าเป็นน้ำตกธรรมดานะฮะไม่นำมาสคาวะอ๋อจากแม่น้ํามัสึคาวะนะฮะใหญ่โตมากสวยงามมากเลยนะฮะแต่ส่วนน้ําตกน้ําแข็งที่เราจะไปดูในวันพรุ่งนี้เนี่ยอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลยนะฮะที่เราจะไปในวันพรุ่งนี้นะฮะตรงนู้นนะฮะมีน้ำตกเล็กๆอยู่อันนึงซึ่งเป็นน้ำแข็งแล้วเรียบร้อยอยู่น้ำแข็งแล้วเป็นน้ำแข็งแล้วนะฮะแต่อันที่เราจะไปดูเนี่ยอยู่ตัว -67 องศาตรงนี้มอโอ้คุณเนี่ยหนาวมากเลยนะฮะคุณโอซังมีไหมมีครับผมมีครับเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวให้หนากว่านี้ฮ่า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 OMD EM1 Mark II ว้าวรักสิบคาเมล่าลูกทัวร์ของเราส่วนใหญ่นั้นไม่มีโอกาสได้สัมผัสหิมะที่หนาขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะและถึงแม้ว่าฮาจิมันไทยยังไม่เป็นที่รู้จักภายในหมู่นักท่องเที่ยวคนไทยมากนักแต่ความสวยงามและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของที่นี่นั้นเหมาะแก่การไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะไม่หนาวเลยคุณผู้ชมกลางตรงไหนวะกลางตอนนี้อุณหภูมิน่าจะสักประมาณลบ 6 ลบ 7ก็ใกล้เคียงกับแถวลาดพร้าวอ่ะแถวบ้านพี่ก็อย่างนี้แหละถ้าเปิดตู้เย็นกับปลาเปิดตู้เย็นช่องฟิตก็ประมาณนี้แหละจะได้ไม่ได้เอาไอ้นั่นมาพวกน้ำเชื่อมเฮ้ยพี่มันทานได้ดำๆหิมะหนามากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเดินกันต่อในบริเวณเมืองฮาจิมันไตนะครับไปกันเลยไปวันนี้เราไปเดินต่อด้วยไม่ใช่กลับใช่เราต้องไปเดินต่อ
อยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช่แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อ Eco Ring โจ้แม่ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ตรงที่จุดชมวิวอีกที่นึงโอคุโนะซังอยู่บนนู้นแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันตอนนี้หิมะตกหนักมากเหมือนซีรีส์เกาหลีนะฮะตอนนี้ทานลาวายาคิบาชิริถูกกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติโดยรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งที่แห่งนี้เกิดจากการที่ลาวาไหลมาจากภูเขาอิวาเตะที่เคยประทุเมื่อปีพ.ศ. 2262หลังจากนั้นลาวาก็เย็นลงและแข็งตัวกลายเป็นหินที่ราบสูงขนาดใหญ่ในตอนนี้ลานหินสีดำได้ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนแต่คุณผู้ชมยังสามารถมองเห็นภูเขาอิวาเตะที่อยู่เหนือจากลานหินแห่งนี้ได้ค่ะบ้างครับคุณโนซังโอ้โหคุณผู้ชมดูตรงนี้ดิฮะเหยียบมาแป๊บเดียวคือลงไปเลยทานลาวาที่สวยงามนี้มีความยาวถึง3กิโลเมตรและมีความกว้างประมาณ1กิโลเมตรกันเลยนะคะคุณผู้ชมสุดยอดเลยค่ะและแม้ว่าทานลาวานี้จะมีพื้นที่กว้างไกลแต่การเดินชมอนุสาวรีย์ธรรมชาติทานลาวายาคิบาชิริเราสามารถเดินชมได้แค่พื้นที่ที่ถูกจำกัดไว้เพียงเท่านั้นแต่หากเป็นช่วงหน้าหนาวที่มีหิมะปกคลุมหนาแล้วก็เราก็สามารถเดินบนทานลาวาได้ทั่วลานเลยค่ะพี่อยู่กันกดแค่เดียวเนี่ยตั้งก็ได้เดี๋ยวจะจมเปล่าวะโอเคผมแม่งว้าวเอาเอายันเดี๋ยวเห็นหน้ากันแล้วโอเคโอเคเอาโอเคเอาได้แล้วไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปครับแล้วก็มันตายนะฮะแล้วก็นี่มันโดยภูเขาเลยครับภูเขาภูเขาใช่ป่ะที่นี่เป็นหนึ่งในจุดถ่ายภาพที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพภูเขาอิวาเตะและต้นซากุระค่ะการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิที่ฮาชิมันไทยนั้นค่อนข้างช้าจึงทำให้มีดอกซากุระและทิวทัศน์สีเขียวชอุ่มไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามนะคะครั้งนี้
เราได้สัมผัสกับความสวยงามแปลกตาที่มีต้นซากุระอยู่ในหิมะที่หนาและยังยืนต้นอยู่เพื่อจะผลิดอกบานในฤดูใบไม้ผลิต่อไปค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะสลัดฟาร์มสลัดฟาร์มนะครับเป็นร้านที่ขายของแบบของกินของใช้มีของกินที่ทำมาจากสตรอเบอรี่แล้วก็มีทำมาจากนมของอัลปาก้าด้วยแล้วฟาร์มสตรอเบอรี่เขาก็อยู่ตรงนู้นฝั่งนู้นนะฮะส่วนอัลปาก้าก็อยู่เลี้ยงตรงนี้ตรงนี้มีกระต่ายด้วยฮะคุณผู้ชมอุซากิจังอุซากิจังกินข้าวหรือยังครับกินแล้วค่ะกำลังกินอยู่เลยพูดได้ด้วยฮะอุโนซังเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มสตรอเบอรี่กับเจ้ามาแคกับอัลปาก้ากันตรงนู้นดีกว่าครับรู้จักมากอัลปาก้าอัลปาก้ารู้จักฮะมันจะเหมือนแกะแล้วคอยาวๆหน่อยไปดูฮะคุณผู้ชมสลัดฟาร์มเป็นอีกที่หนึ่งที่คุณสามารถใช้เวลาพักผ่อนไปกับการเก็บผลสตรอเบอรี่และชมดอกไม้ตามฤดูกาลรวมทั้งการรับประทานอาหารแสนอร่อยและชื่นชมกับบรรดาสัตว์น่ารักน่ารักค่ะที่นี่ยังเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัวอีกด้วยพวกเราสนุกสนานกันมากในการถ่ายรูปอัลปาก้า3ตัวที่แสนจะเป็นมิตรในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนคุณจะสามารถสนุกกับการเก็บผลสตรอเบอรี่ถึง7สายพันธุ์และทานได้ไม่จำกัดในเวลานาน40นาทีเลยค่ะมันไดรีสอร์ทโฮเทลมีเพลงให้ฟังด้วยฮะตอนนี้นะฮะอากาศค่อนข้างจะหนาวมากอาจจะติดลบหลายองศาอยู่ไม่รู้จักกันว่าจะทุ่งสององศาถ้าจะประมาณติดลบ7องศาตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมที่มันไดรีสอร์ทโฮเทลใช่ฮะก็คือวันนี้เราจะพักกันที่นี่คืนนี้นะฮะด้านในมีออนเซ็นด้วยแต่คืนนี้ก็คงเล่นไม่ได้เพราะว่าอากาศติดลบหนักมากใกล้ถึงเวลาที่จะต้องรับประทานอาหารเย็นแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะรับประทานอะไรกันข้างในโรงแรมตอนนี้อากาศหนาวมากเราเข้าไปดูกันดีกว่านะฮะไปตอนนี้นะฮะเราก็กำลังรับประทานอาหารกันอยู่ในโรงแรมฮาจิมันไตรีสอร์ทนะฮะนี่แกงกะหรี่คือเขาจะให้ตักมาเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับอร่อยมากเลยครับยอดเลยที่เราไปมานะครับสารดาฟาร์มคุณซิโกอิโตเตอิโต
ซากุระซากุระจะให้เราไปถ่ายนะครับมันเป็นช่วงเดือนเมษานะครับจะเป็นกำแพงหิมะนะครับสุดยอดเลยปั๊บชีทัชชั่นลงไปแล้วไหนชั่นครับใส่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 ครั้งหน้าเราจะไปสัมผัสกับน้ำตกน้ำแข็งที่เป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นของคนไทยพลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อเอโคริงรู้สื่อรายการข่าวเด็กๆครับวันนี้ผมจะพามานำเสนออาหารขึ้นชื่อความอร่อยของประเทศญี่ปุ่นซึ่งอยู่บนรถเคลื่อนที่ว้าวน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับตามผมมาเลยมานี่มานี่วันนี้พี่ไคโตะจะพาไปที่ไหนกันนะถ้ามีของอร่อยเอากลับมาฝากด้วยนะคะที่นี่ที่ไหนนะสวัสดีครับพี่จะเซฟติ้งร้านอาหารให้พี่นะทำงานได้ด้วยเหรอครับได้ค่ะโอ้โหงั้นก็เปิดเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับที่นี่มียากิโซบะญี่ปุ่นขายด้วยท่านผู้ชมรู้จักยากิโซบะกันหรือเปล่าครับยากิโซบะคล้ายกับบะหมี่แห้งซึ่งนำผักมาผัดเช่นกะหล่ำปีถั่วงอกพร้อมกับเส้นและเนื้อแต่สิ่งที่ต่างกันคือยากิโซบะจะราดด้วยซอสบูเตอร์ค่ะซึ่งเป็นซอสสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มรสชาติในประเทศญี่ปุ่นยากิโซบะเป็นอาหารราคาไม่แพงและเป็นที่นิยมของคนทั่วไปค่ะอร่อยมากรสชาติดีกว่าบะหมี่ทั่วไปนะครับเป็นเส้นสีน้ำตาลอร่อยเหนียวนุ่มที่ไทยใช่ไหมครับบะหมี่เวลาสั่งมาต้องปรุงเองแต่สไตล์ญี่ปุ่นเวลาสั่งมาเขาจะปรุงให้เลยนะครับบอกเลยนะครับเพื่อนๆเอาละครับ
ับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุกุจังนะครับคอนิจิวาฟุกุจังเดสคุกุจังครับแล้วร้านเปิดอยู่ที่ไหนครับร้านโปอิรอนนาอีเวนต์บาโชเดยัตเตอร์โนเดเอ毎回 Facebook にアップしてますジャパニーズソウルフードというところを見てくださいเมนูมีอะไรบ้างครับ焼きそば、イカ焼きそば、豚焼きそばをメインとしてあと唐揚げ、餃子、たこ焼き、お好み焼きいろいろと販売しておりますロッテーマーレかマーちゃん、一本、日本から持ってきましたขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับครับเย้เย้เย้ชิมร้านอาหารยากิโซบะครับพี่รู้สึกไงกับร้านอาหารที่นี่ครับรู้สึกว่าพอมาทานที่นี่แล้วมันอร่อยมีคุณภาพดีก็อยากจะมาทานที่นี่อีกครั้งหนึ่งพี่รู้สึกไงกับยากิโซบะร้านนี้อร่อยสุดๆเลยครับต้องลองด้วยตัวเองครับผมว้าวพี่ไคโตะได้มาทานยากิโซบะด้วยดูน่าอร่อยจังและวันนี้ยังได้เห็นรถขายอาหารเคลื่อนที่อีกด้วยอยากไปบ้างจังเลยค่ะเตรียมร่างกายกันให้พร้อมเพราะสัปดาห์หน้าไดซูกิซามูไรเจแปนและโอลิมปัสพร้อมทั้งลูกทัวร์ทั้ง19ท่านจะตะลุยหิมะกว่า3กิโลเมตรที่หนาวแหน็บเพื่อไปสัมผัสกับน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิที่ถูกแช่แข็งไว้อย่างน่ามหัศจรรย์ติดตามรายการไดซูกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:30 ถึง 3:00 นทางช่อง Bright TVคำถามท้ายรายการทัวร์ในครั้งนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรไง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 ข้อ1 Olympus Daisuki Samurai Japan Photo Taking Tour ครั้งที่1หรือข้อ2 Olympus Daisuki Samurai Japan Taking Photo Tour ครั้งที่1ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของที่ระลึกตุ๊กตาอัลปาก้าจากทางรายการไปเลยSubscribe!